ดูละครแล้วย้อนดูตัว ชวนคุยกับลูกเพราะมันมีงานวิจัยนะพ่อแม่ที่นั่งดูสื่อกับลูกแม้ว่าจะเป็นสื่อดิจิตอลถ้าพ่อแม่ชวนพูดชวนคุยชวนเข้าไปแทรกแซงกระบวนการคิด เด็กจะ EF เป็น positive เพราะว่าเด็กถูกฝึกวิธีคิดนะไม่ใช่ว่าปล่อยไปเลยแล้วก็เรื่องนี้จบแล้วก็ไหลต่อเรื่องไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการนี้พัฒนาการของเด็กชายในทางสมองและการใช้ทักษะการคิดเนี่ยมันจะด้อยลงไปนะครับฉากที่พ่อแม่จะใช้ในการเงื่อนไขว่าแบนไม่ควรดูนะครับต่ำกว่า13นะครับทั้งหมด3อันเนี่ยก็เรียกว่าเนื้อหาด้าน sex language และ violence นะ3อย่าง SLV นี่เป็นไครเทเรียที่หลายๆประเทศใช้ในการวางกรอบเรื่องเรตติ้งเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไอ้เรตติ้ง7ขวบ10ขวบ13แล้วก็ไป15แล้วไป17เนี่ยนะครับมันวางอยู่บนกรอบอะไรก็คือเรื่องเพศเรื่องภาษานะครับแล้วเรื่องความรุนแรง This is Rak Luk Podcast นั้น0 6ถึง12ปีนี้ก็คือดูได้หมดเลยนะครับแต่ยังคงอยู่ภายใต้การเลือกเนื้อหาของพ่อแม่ under parental control นะครับก็คือเหมือนเรท PG อ่ะคุณดอย parental guideline นะครับ guidance ก็คือพ่อแม่ยังคงเลือกให้โดยดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าการเลือกคอนเทนต์เนี่ยจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่พ่อแม่เนี่ยเป็นคนสกรีนคัดกรองนะครับพ่อแม่อาจจะดูจากเรตติ้งดูได้พ่อแม่ต้องกรอดูก่อนเรื่องมันประมาณไหนมีเนื้อหาคำภาษาหยาบคายสอดแทรกความรุนแรง นะครับการพฤติกรรมต่อต้านสังคมนะครับหรือเปล่าหรือมีเนื้อหานูดไหมภาพโป๊เปลือยนะครับเรื่องหาทางด้านเพศนะครับหลักเกณฑ์เดียวกันนี้เนี่ยควรใช้กับสื่อที่เป็นเกมด้วยนะนะครับแต่จริงๆแล้วเกมเนี่ยมันจะติดกว่านะมันได้อีกตอนหนึ่งอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เกมมันอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนึงแล้วที่สำคัญมีเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวแปลว่าอะไรสี่ทุ่มต้องกลับบ้านใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเคอร์ฟิวของเด็กเนี่ยนะครับ3ทุ่มนะในช่วงวัยเรียนไม่ควรเสพสื่อดิจิตอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเคอร์ฟิวไทม์มันคือตั้งแต่2ทุ่มเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยดูการ์ตูนพวกนี้ได้เนี่ยในช่วงตอนเย็นอย่าดูดึกมากเพราะว่าเด็กจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับเพราะฉะนั้นเคอร์ฟิวก็คือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องทำเสร็จภายใน2ทุ่มหรือเลทเต็มทีก็คือ3ทุ่มเพราะว่าส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนนะครับการนอนแล้วก็การเติบโตนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะไม่สูงแล้วพรุ่งนี้โกรทฮอร์โมนไม่หลังโกรทฮอร์โมนไม่หลังแล้วก็พรุ่งนี้ไปเรียนไม่รู้เรื่องไม่มีสมาธินะครับเพราะฉะนั้นแม้จะพูดว่าวันละ1ชั่วโมงท่านก็ไม่ควรจะให้1ชั่วโมงนั้นอยู่ในช่วงเวลาหลัง2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทีนี้อาจารย์ขามันจะมีพฤติกรรมอะไรต่อเนื่องที่เขาจะเรียนแบบจากคอนเทนต์ที่เราเลือกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะรับมือหรือว่ามีวิธีการดูแลลูกตรงนี้ยังไงบ้างคะปกติเด็กเรียนแบบ2 อย่างจากสื่อที่เขาดูนะครับเขาเรียนรู้นะก็คือ1เรียนแบบลักษณะภายนอกนะครับภายนอกมันได้แต่แก่เช่น acting ท่าทางที่เขาทำตามนู่นนี่นั่นเขาจะเรียนแบบพฤติกรรมหรือว่าลักษณะลุคที่เขาเห็นในตัวละครในเกมอย่างนี้แบบเมนเขาแบบเมนที่เขาชอบเป็นเมนตัวละครคาแรคเตอร์เมนที่เขาชอบอันนี้ก็เรียนแบบภายนอกอันที่2คือเริ่มเรียนแบบภายในนะครับนิสัยใจคอวิธีคิดทัศนคตินะครับทีนี้ถ้ายังดูถ้า6ถึง12เนี่ยยังดูการ์ตูนอยู่เนี่ยก็ยังค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าการ์ตูนเนี่ยท่านต้องดูนะว่ามันมีการ์ตูนบางประเภทที่แม้จะอยู่ภายใต้คาแรคเตอร์ที่เป็นสัตว์แต่นิสัยใจคอและพฤติกรรมคือผู้ใหญ่ไม่ใช่นะครับเวลาผมนั่งดูการ์ตูนเนี่ยผมจะนั่งกรอก่อนการ์ตูนเรื่องนี้เป็นสัตว์เป็นแก๊งสัตว์ป่วนโลกนะเรื่องสวนสัตว์เรื่องอะไรก็ตามนะผมจะนั่งดูกรอก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์นะครับถูกแสดงสำแดงภายในสัตว์เนี่ยแต่ว่าพฤติกรรมมันเป็นผู้ใหญ่วิธีคิดคำพูดที่เขาแสดงออกมาการโต้ตอบมันคือบทของผู้ใหญ่ได้หลอกผู้ใหญ่ชัดๆผมจะไม่ให้ดูนะครับผมจะไม่ให้ดูเพราะว่ามันไม่ใช่เด็กจริงๆนะครับอันนี้คือทฤษฎีว่าเด็กจะเอาตัวเองไปวางในตัวละครนะครับยิ่งอันนี้พูดถึงการ์ตูนที่วาดมาเป็นการ์ตูนแต่เนื้อหามันผู้ใหญ่นะทีนี้ซีรีส์ละครนะในช่วงวัยเด็กประถมเนี่ยท่านอาจจะเจอว่าเด็กๆเนี่ยอยากดูละครแล้วใช่พ่อดูละครแม่ก็ดูละครดูซีรีส์พี่สาวดูซีรีส์อย่างเนี้ยนะครับเด็กก็อยากจะดูตามนะครับการดูซีรีส์การดูละครในช่วงเด็กปฐมวัยเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องดูเพราะว่าอะไรคุณดอยมันยาวซีรีส์หรือซีเรียลนะครับมันยาวเป็นตอนๆ นะแล้วซีรีส์เนี่ยไม่ใช่12ตอนจบนะมีซีซั่นอีกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเด็กยังไม่ควรที่จะต่อเนื่องเด็กควรจะดูอะไรสั้นๆจบจบก็คือจบเลยอ่ะหนังยาวการ์ตูนอ่ะ2ชั่วโมงจบก็คือจบแล้วดูรีพีทซ้ำๆได้อย่าเพิ่งคิดถึงความหลากหลายนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าโอ้ดูเรื่องนี้จบแล้วไปดูเรื่องนู้นดูละครแล้วย้อนดูตัว ชวนคุยกับลูกเพราะมันมีงานวิจัยนะพ่อแม่ที่นั่งดูสื่อกับลูกแม้ว่าจะเป็นสื่อดิจิตอลดูการ์ตูนดูแอนิเมชั่นดูอะไรก็ตามภาพยนตร์ถ้าพ่อแม่ชวนพูดชวนคุย
ชวนเข้าไปแทรกแซงกระบวนการคิดเด็กจะ EF เป็น positive คือดีขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กถูกฝึกวิธีคิดนะไม่ใช่ว่าปล่อยไปเลยแล้วก็เรื่องนี้จบแล้วก็ไหลต่อเรื่องไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการนี้พัฒนาการของเด็กชายในทางสมองและการใช้ทักษะการคิดเนี่ยมันจะด้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้น6ถึง12ก็เป็นช่วงปลายๆแล้วล่ะ EF มันจะไม่ค่อยพัฒนาเร็วไม่ค่อยฟูแล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปแทรกแซงในช่วงนี้ด้วยค่ะค่ะเมื่อกี้เรารู้กันไปแล้วว่าคอนเทนต์สำหรับแต่ละช่วงวัยเราควรจะเลือกอะไรแบบไหนอาจารย์ช่วยบอกในช่วงท้ายอีกทีว่าคอนเทนต์ต้องห้ามเลยมันควรไม่ควรดูอะไรแบบไหนไงคะอาจารย์เด็กยังคงเสพความรุนแรงได้ถ้ามันถูกเล่าในเชิงแฟนตาซีนะครับแต่ว่าต่ำกว่า13ยังดูได้นะรุนแรงแบบแฟนตาซีเขาเรียกว่าแฟนตาซีไวโอเลนซ์นะครับก็คือเช่นปล่อยพลังปล่อยเวทมนต์ปล่อยคาถาอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉากที่พ่อแม่จะใช้ในการเงื่อนไขว่าแบนไม่ควรดูนะครับต่ำกว่า13นะครับหนึ่งก็คืออาชญากรรมที่มีความสมจริงนะครับเช่นฉากการฆ่าเพื่อใช้ชนะการฆ่าเพื่อล้างแค้นนะครับการฆ่าเพื่อความสนุกอะไรพวกนี้นะครับไม่ว่ามันจะอยู่ในเกมหรืออยู่ในละครเนี่ยการฆ่าที่ไร้เหตุผลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรห้ามถ้ามีฉากพวกนี้พ่อแม่กรอดูก่อนอ่ะแบนเลยไม่ได้ดูนะไม่ดูนะครับสองก็คือเรื่องนู้ดเรื่องเซ็กดิตี้นะเรื่องฉากโป๊ะเปลือยนะครับอันนี้ดูแล้วสกรีนถ้ามีฉากโป๊ะเปลือยพวกนี้มีกิจกรรมทางเพศมีฉากนู้ดมีเลิฟซีนก็ตัดออกนะครับอันที่3ก็คือภาษาที่มันไม่เหมาะสมหรือว่าหยาบคายนะครับหรือว่ามีการดูถูกเหยียดหยามอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรจะดูทั้งหมด3อันเนี่ยก็เรียกว่าเนื้อหาด้านเซ็กซ์แลงเกวจและไวโอเลนซ์นะ3อย่าง SLB นี่เป็นไครเทเรียที่หลายๆประเทศใช้ในการวางกรอบเรื่องเรตติ้งเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไอ้เรตติ้ง7ขวบ10ขวบ13แล้วก็ไป15แล้วไป17เนี่ยนะครับมันวางอยู่บนกรอบอะไรก็คือเรื่องเพศเรื่องภาษานะครับแล้วเรื่องความรุนแรงแต่ทีนี้พอเกินกว่านั้นในต่างประเทศเขายังพิจารณาเรื่องดรักหรือว่าฉากการใช้ยาเสพติดนะครับถ้ามีพฤติกรรมเช่นใช้ยาเสพติดนะครับต่อให้มันเป็นการ์ตูนนะหรือการ์ตูนต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าการ์ตูนแล้วเป็นผู้ใหญ่นะแล้วไม่ใช่เป็นเด็กนะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าโอ๊ยลูกฉันดูการ์ตูนปลอดภัยไม่ใช่ต้องไปดูเรื่องมันด้วยนะครับดูคาแรคเตอร์ดูพล็อตว่ามันเป็นเรื่องของเด็กจริงๆหรือเปล่านะครับอย่าถูกหลอกว่ามันเป็นการ์ตูนนะเพราะนั้นในบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีฉากฆ่าตัวตายในเนี้ยเดี๋ยวนี้ในแพลตฟอร์มมันจะบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีฉากฆ่าตัวตายมีฉากใช้ยาเสพติดนะครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งดูพรีวิวก่อนอ๋อมันบอกว่าเรทเท่าไหร่รันไทม์กี่ชั่วโมงเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นตอนเดียวจบนะครับมีฉากฆ่าตัวตาย มีเรื่องของการใช้ยาเสพติดมีฉากข่มขืนนะมีฉากความรุนแรงใช่เขาจะบอกไม่ใช่ว่าพอเห็นหน้าการ์ตูนแล้วลูกฉันดูการ์ตูนนะครับแล้วก็อีกอันนึงถอนใจเลยไม่ถอนใจเลยกำลังจะถามว่าถ้าเราแบบนึกแทนคุณพ่อคุณแม่บางทีเราก็ไม่ได้สกอร์หรือไล่ไปดูก่อนสกอร์นี่มันดูเราแก่มากเลยนะคะอาจารย์คำว่ากอร์เนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ลากไปดูก่อนแล้วเราเจอแล้วเราห้ามมันไปได้ไหมไม่ได้แบบปิดตาลูกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็จะแบบดูหนังกับพ่อแล้วอยู่ดีมีฉากจุบเราได้ไหมอันไหนอย่างเงี้ยได้ไหมก็เรียกว่ามีเดียแบล็คเอาท์นะหรือว่าการไม่ได้ดูเรื่องนั้นตอนนั้นนะครับจริงๆไม่ควรเพราะว่าเด็กจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ได้ดูตอนนั้นแล้วจะไปกระตุ้นความอยากรู้นานไงเดี๋ยวแอบไปดูตามทีหลังนะครับแล้วก็พ่อแม่บอกว่านี่มีฉากจูบนะปิดตาใช่ไม่ได้ใช่ไหมเป็นอีกตั้งแต่เด็กปิดตาลูกอ่ะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ไอเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในตอนเนื่องจากมันเป็นละครซีเรียลไงซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนต่อไปแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วอะเรากรอเลยหรือตอนดูฉากหนังหน้ามันอะมันบอกว่าเรทเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มีฉากอะไรบ้างแล้วก็ข้ามไปไม่ดูเรื่องนั้นซะแต่อย่าใช้วิธีการสคริปต์ลากมันไปอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่จริงจริงผมจะบอกนะว่าแม้กระทั่งการดูการ์ตูนแอนิเมชันการอ่านหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเดียวกันอะยังจะดีกว่าอ๋อเหรอใช่ครับหนังสือมันไม่เติมจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีช่องโหว่ของจินตนาการมันกอดคนละแบบมันเรื่องกอดในการแสดงมันอาจจะเยอะกว่ากอดในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบทอัศจรรย์บทอัศจรรย์ที่เราเรียนวรรณกรรมบทอัศจรรย์คืออะไรฉากเลิฟซีนใช่ไหมถ้าเกิดว่าอ่านจากตัวเท็กซ์หนังสือเนี่ยเด็กมันจะไม่เห็นคอนเทนต์นั้นเป็นแบบ explicit content นะ explicit ก็คือเห็นเด่นชัดจูบก่อนเดี๋ยวนี้ก็มีนี่พวกการ์ตูนวายการ์ตูนที่มีซีรีส์วายพวกนี้นะครับซึ่งเด็กไม่ควรจะดูนะเด็กไม่ควรจะดูนะครับ
พราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้เขาขายกลุ่มเฉพาะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องสกรีนว่าเนื้อหามันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเกี่ยวข้องกับอีกอย่างนึงนะพฤติกรรมต่อต้านสังคมอันนี้เขาจะบอกว่าพฤติกรรมต่อต้านสังคมทัศนคติต่างๆใช่นะครับไอ้พวกนี้พ่อแม่สกรีนได้ตั้งแต่หน้าปกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึง13ปีเนี่ยอำนาจที่สำคัญของพ่อแม่ก็คือการสกรีนการคัดกรองยังต้องอยู่ที่พ่อแม่นะครับการตกลงกันโอเคเสาร์นี้จะดูเรื่องอะไระไหนพ่อขอดูก่อนนะมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่ามีช้อยหนึ่งสองสามผมทำแบบนี้กับลูกตั้งแต่ตอน4ขวบไหมฉะนั้นลูกก็จะต้องตกลงจะต้องวางแผนกันว่าเสาร์นี้จะดูอะไระนะครับเรื่องนั้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎและกติกาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่เรื่องเนื้อหาคืออะไรสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือบ้านของท่านมีเคลียร์รูกฎที่เด็กกฎที่มันชัดๆนะ มีสแตนดาร์ดที่ตกลงกันหรือเปล่านะครับแล้วคอนสิสเทนซีไหมก็คืออะไรใช้กฎเหล่านี้อยู่อย่างไม่วางเว้นถ้ามีการยกเว้นสม่ำเสมอถ้าแบบไม่เป็นไรยกเว้นเด็กจะรู้สึกว่าไอ้กฎที่ตกลงกันมันไม่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าคอนเทนต์ก็คือเคลียร์รูกฎกับคอนสิสเทนซีใช้อยู่อย่างตลอดก่อนที่จะไปถึงคอนเทนต์ก็ครบถ้วนในเรื่องของคอนเทนต์ right content right person นะคะครับผมตั้งแต่ต้นมาอาจารย์ก็พูดถึงวัยที่มันเหมาะสมควรจะดูอะไรแบบไหนจริงๆมันมีรายละเอียดมากเลยอย่างที่บอกว่าคลังคอนเทนต์เรามันเยอะมากแล้วบางทีเราก็เผลอไม่ได้สกรีนไปอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะมีกฎแล้วก็กติกาให้ลูกอย่างชัดเจนเพราะสุดท้ายแล้ววันนึงอ่ะถ้าหลุดจาก13ไปอ่ะเราถือว่าเราได้ให้คอนเทนต์ได้ให้วิธีคิดหรือการกระทำของที่มันเหมาะสมสำหรับลูกไปแล้วโตไปจากนี้เราก็จะมั่นใจว่าเขาสามารถเลือกคอนเทนต์ที่มันเหมาะสมสำหรับตัวเองได้แล้วนะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ถามมากค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ